กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุไฟไหม้นะคะในพื้นที่ของตำบลรูสมิแลค่ะโดยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในส่วนของผู้ประสบเหตุในพื้นที่ของตำบลรูสมิแลจังหวัดปัตตานีค่ะที่บ้านเลขที่14/3หมู่ที่4ตำบลรูสมิแลอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดปัตตานีนายสมนึกพรหมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนายอับดือเลาะยางมาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดไฟไหม้พร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้นะคะเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่15 ตุลาคม 2565เวลาประมาณ9 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ค่ะได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังดังกล่าวซึ่งขณะที่เกิดเหตุไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่ในบ้านเพลิงได้เผาไหม้บ้านพร้อมทรัพย์สินภายในเสียหายเกือบทั้งหมดเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลรูสมิแลได้เข้าให้ความช่วยเหลือตั้งมีการตั้งเต็นท์นะคะเป็นที่พักชั่วคราวพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในเบื้องต้นไปบางส่วนแล้วทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็เผยว่าวันนี้ค่ะมาพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจนายอับดือเลาะยามาและครอบครัวพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแนวทางการช่วยเหลือในอนาคตต่อไปเช่นในเรื่องของเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งด้านทุนการศึกษาอาชีพของสมาชิกในครอบครัวต่อไปด้วยค่ะ